สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยนะคะเรื่องมารยาทการฟังการดูและการพูดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราไปเริ่มกันเลยค่ะมารยาทในการฟังและการดูนะคะข้อที่1ค่ะแสดงความตั้งใจและมีสมาธิในการฟังและดูไม่พูดคุยกันหรือทำกิจกรรมอื่น2 ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่แต่ควรฟังเรื่องให้จบก่อนแล้วค่อยซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือรอให้ผู้พูดเปิดโอกาสให้ซักถามค่ะข้อที่3นะคะแสดงสีหน้าท่าทางพอใจในการฟังและดูเช่นพยักหน้ายิ้มมองผู้พูดตอบคำถามข้อที่4ค่ะ แม้จะรู้สึกขัดแย้งกับความคิดของผู้พูดก็ควรอดทนและเปิดใจให้กว้างยอมรับฟังความคิดเห็นนั้นๆค่ะต่อมานะคะเป็นมารยาทในการพูดค่ะข้อที่1น,นะคะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใช้ถ้อยคำสุภาพออกเสียงชัดเจนค่ะข้อที่2นะคะต้องรู้จักรอจังหวะในการพูดและขออนุญาตก่อนไม่พูดแรกขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด ข้อที่3นะคะไม่พูดส่อเสียดเยาะเย้ยหรือนินทาว่าร้ายผู้อื่นค่ะข้อที่4นะคะรู้จักใช้คำขอโทษและคำขอบคุณให้เหมาะสมกับโอกาสค่ะข้อที่5นะคะใช้ท่าทางสุภาพประกอบการพูดค่ะต่อมานะคะคุณครูจะสรุปความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังการดูและการพูดค่ะ การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูต้องฟังและดูเรื่องนั้นให้ตลอดจึงจะสามารถพูดได้ถูกต้องและนำความรู้หรือข้อคิดไปใช้ให้เป็นประโยชน์การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเรื่องได้สามารถนำความรู้หรือข้อคิดที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพหรือใช้บริการตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การพูดรายงานที่ดีทำให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจผู้ฟังได้รับความรู้และประโยชน์จากการฟังการพูดโน้มน้าวเป็นการพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตามผู้พูดอย่างมีเหตุผลโดยผู้พูดต้องใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีและแสดงความจริงใจต่อผู้ฟังทําให้ผู้ฟังปฏิบัติตนตามในสิ่งที่ผู้พูดต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์การมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดจะทำให้รับสารและส่งสารได้เหมาะสมกับการละเทศะเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็น คุณครูขอมอบหมายการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่125ค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะเฉลยการบ้านนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่126กับหน้าที่127เราไปเริ่มกันเลยค่ะคำถามข้อที่1นะคะผู้ใดปฏิบัติตามหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้ถูกต้องที่สุดหมายเลข1 ดาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้อย่างมีเหตุผลหมายเลข2เดือนบันทึกความรู้ที่ได้จากการฟังและดูโดยละเอียดหมายเลข3เด่นฟังเรื่องจนจบแล้วตีความวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์ของเรื่องหมายเลข4ดวงนําความรู้ที่ได้จากการฟังและดูไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ข้อนี้นะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะจะต้องตอบหมายเลข 3. ค่ะเพราะว่า หลักปฏิบัตินะคะที่ถูกต้องก็คือควรฟังเรื่องให้จบก่อนนะคะแล้วจึงวิเคราะห์จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังค่ะคำถามข้อที่2นะคะการพูดโดยลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องกันมีประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างไร 1. เข้าใจเรื่องได้ง่ายไม่สับสน 2. ใช้เวลาในการพูดน้อยลง 3. จดจำรายละเอียดของเรื่องได้มากขึ้น 4. นํนไปพูดให้ผู้อื่นฟังต่อได้อย่างละเอียด จากข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องจะต้องตอบหมายเลข1ค่ะการลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องนะคะจะทำให้เข้าใจเรื่องได้ง่ายไม่สับสนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังค่ะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะการพูดประเภทใดต้องใช้ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบมากที่สุด1การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู2การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 3การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณา 4. การพูดน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะต้องตอบหมายเลข2ค่ะต้องใช้ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบนะคะเพราะต้องการคำตอบที่เป็นการแสดงความคิดเห็นค่ะข้อที่4นะคะข้อใดเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณา 1>, 1. ราคาที่เหมาะสม 2. ประโยชน์ของสินค้า 3. ความนิยมของผู้บริโภค 4. ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าหรือบริการฉเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องค่ะจะต้องตอบหมายเลข4นะคะเพราะว่าการระบุข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการนะคะจะทำให้สื่อโฆษณานั้นมีความน่าเชื่อถือค่ะ คำถามข้อที่5นะคะการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นหลักอย่างหนึ่งในการพูดประเภทใด 1. การพูดโต้วาที 2. การพูดรายงาน 3. การพูดโน้มน้าว 4. การพูดโฆษณาฉเฉลยนะคะข้อนี้คําตอบต้องตอบหมายเลข2ค่ะก็คือการพูดรายงานนะคะเมื่อจบการรายงานแล้วนะคะควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ คำถามข้อที่6นะคะเรื่องใดไม่เหมาะกับการพูดรายงานแบบลำดับขั้นตอนหรือลำดับเหตุการณ์ 1. ทัศนศึกษาป่าชัยเลน 2. ชีวิตและงานของสุนทรผู่3เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย 4. ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีฉเฉลยนะคะข้อนี้คําตอบก็คือหมายเลข3ค่ะ การพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีเหตุการณ์ให้ต้องเรียงลำดับนะคะแต่ควรจัดระบบการพูดรายงานให้น่าสนใจค่ะคำถามข้อที่7นะคะข้อใดควรอยู่ตอนต้นของการพูดรายงาน 1. การกล่าวขอบคุณ 2. การบอกแหล่งข้อมูล 3. การตอบคำถามของผู้ฟัง 4. ประโยชน์จากการทำรายงาน ข้อนี้นะคะเฉลยคําตอบก็คือหมายเลขก2ค่ะการพูดรายงานนะคะควรจะเริ่มด้วยการเกินนําเรื่องด้วยการบอกแหล่งข้อมูลก่อนค่ะคําถามข้อที่8นะคะข้อใดเป็นการพูดโน้มน้าว 1. การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่สการเล่าประวัติบุคคลสําคัญ 3. การสัมภาษณ์เยาวชนคนเก่ง 4. การอภิปรายเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดกเกมข้อนี้นะคะเฉลยคําตอบค่ะ คือหมายเลขกหนึ่งนะคะเป็นการพูดชักจูงนะคะให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ค่ะคำถามข้อที่9นะคะการพูดโน้มน้าวไม่ควรใช้คำพูดในลักษณะใด <spiritually> 1. ขอร้อง 2. แนะนำสามปลุกใจ 4. บังคับขู่เข็นข้อนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลข4ค่ะ เพราะการพูดน้มน้าวนะคะจะต้องพูดชักจูงให้ผู้อื่นเชื่อถือนะคะแล้วคอยตามนะคะไม่ควรไปบังคับขู่เข็นค่ะคําถามข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายแล้วการพูดในที่ชุมชนผู้พูดควรใช้สรรพนามใดแทนตนเอง 1. ข้าพเจ้า 2. กระผมดิฉัน 3. ฉันเรา 4. ผมหนูฉเฉลยคำตอบนะคะคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะ การพูดในที่ชุมชนนะคะผู้พูดควรใช้สรรพนามแทนตนเองว่ากระผมดิฉันนะคะเพราะว่าเป็นคำที่สุภาพและเป็นทางการค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนนะคะมีความรับผิดชอบในการทำงานทุกครั้งที่คุณครูมอบหมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ